พี่จะให้ข้อมูลเรานะครับก็จะให้ข้อมูลนะครับว่ายังมีโอกาสอีกนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้เนาะก็คือในวันนี้ช่วงที่ทุกคนนะคะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะคะยังมีโอกาสบางอย่างนะคะที่ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นนะคะซึ่งที่ท่านนี้นะคะก็จะมาแชร์แล้วก็อธิบายให้เราฟังว่ายังมีโอกาสอะไรอยู่บ้างในช่วงวิกฤตโควิดนี้ใช่แล้วครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าประวัติของพี่ที่จะมาแชร์ในวันนี้นะคะทุกท่านวันนี้โชคดีมากเพราะปกติที่ท่านนี้เนี่ยไม่เคยพูดในที่ที่คนน้อยขนาดนี้มาก่อนต้องบอกเลยว่าพูดทีเนี่ยคนเป็นพันเป็นหมื่นนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยโชคดีมากนะคะที่ท่านนี้นะคะจบรัฐศาสตร์นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ไปจบปริญญาโทอีก2ใบนะคะด้าน MIS แล้วก็ Finance ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ยังเป็นผู้บริหารยักษ์ใหญ่นะคะให้กับบริษัทโทรคมนาคมแต่ปัจจุบันนะคะท่านเป็นเจ้าของธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่เติบโตมากๆนะคะทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะได้ครับงั้นเขาผมขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับผมคุณเต๋าชนาลงกุ้งพลินครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับปิดไฟหน่อยนะครับเปิดสไลด์นะครับก็ไปสบายๆนะครับเราว่าโควิดครั้งนี้กับโควิดครั้งที่แล้วอะไรแรงกว่ากันครั้งนี้จริงเหรอใครว่าครั้งแรกแรงกว่ามีผลกระทบทางเศรษฐกิจแรงกว่าพี่โอ๋พี่โอ๋ต้องเชื่อพี่โอ๋นะครับเพราะพี่โอ๋เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีอ๋อลูกค้าเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดครั้งนี้มากกว่าครั้งที่ครั้งแรกมากกว่าใครว่าครั้งที่สองใครที่แบบว่าไม่ได้รับผลกระทบเลยจากโควิดหมายถึงว่าพวกเราอะไม่ได้รับเลยยกมือแล้วไม่ได้รับเลยก็แสดงว่าส่วนใหญ่ได้รับนะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เป็นคนนั่งแท็กซี่เยอะนะครับก็จะถามแท็กซี่ว่าเขาคิดว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะอะไรหนักกว่ากันส่วนใหญ่บอกครั้งที่สองนะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยคือเขาแบบน่วมอ่ะแต่ครั้งที่สองนี่คือน็อกเลยนะครับหลายคนนี่แบบเตรียมจะโดนยึดรถแล้วเขาบอกตอนนี้ก็ทำใจแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดบางคนผ่อนมาสองปีบางคนผ่อนมาปีนึงดาวเป็นแสนแบบตอนนี้ติดค่าว่าอยู่6เดือนบอกจะทำไงมันไม่มีผู้โดยสารนะครับมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะครับคราวนี้ต้องถามก่อนว่าเราเชื่อไหมว่าในช่วงที่มันเกิดโควิดเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตเนี่ยแน่นอนคนมันมีคนที่เดือดร้อนอ่ะทำมาหากินฝืดเคืองแต่เราเชื่อไหมว่ามันมีคนที่รวยขึ้นน่ะออกไปรวยขึ้นน่ะแล้วก็มีแนวโน้มจะรวยขึ้นมากๆด้วยจากวิกฤตเราเชื่อหรอถ้าเราไม่ได้ทำแอมเบย์เราเชื่อไหมใช่ถ้าเราไม่ทำแอมเบย์เราอาจจะบอกไม่เชื่อแต่จริงๆเลยนะครับในทุกวิกฤตเนี่ยมันมีคนเมคมันนี่กับคนที่ลูสมันนี่ในทุกๆวิกฤตไปดูดีๆครับไม่ว่าจะวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เพราะเงินน่ะมันเท่าเดิมมันแค่หมุนไปอยู่ในกระเป๋าใครแค่นั้นนึกออกไหมคราวนี้เราสามารถดึงตัวเราออกมาแล้วเราดูว่าในวงจรวิกฤตทั้งหลายเนี่ยใครเป็นคนเมคมันนี่ธุรกิจอะไรเมคมันนี่แล้วใครอ่ะเป็นคนที่แบบว่าถูกกระหน่ำซ้ำเติมนะครับเราก็จะไม่เดือดร้อนหรอกไม่เดือดร้อนเหมือนคนส่วนใหญ่ครับคราวนี้เรามาดูนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอันนี้ไม่ต้องพูดคนไทยตกงานรันนาวนะครับ7ล้านคนเจอวิกฤตจากโควิดนะครับซึ่งแน่นอนบ้านเราเนี่ยอุตสาหกรรมหลักเนี่ยมันคือการท่องเที่ยวพอการท่องเที่ยวมันหยุดทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันไปหมดเลยนะครับมันเป็นห่วงโซ่ขนาดใหญ่นะครับเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับใครอยู่ในธุรกิจไหนเนี่ยมันแทบจะทุกธุรกิจเลยนะนะครับปิดกิจการล้มละลายนะครับข่าวนี้โอ้โหนะครับสองธุรกิจดังในไทยเจอพิษโควิดประกาศเลิกกิจการล้มละลายมีข่าววงในมานะแบงค์ขนาดใหญ่กำลังจะขายกิจการวงในมากๆเลยเป็นแบงค์ต่างชาติเราจะไม่ได้ยินข่าวนี้จนกว่าเขาจะขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแบงค์ต่างชาติขึ้นต้นด้วยตัว4ไม่บอกนะครับลงท้ายด้วยตัว K นะครับไอ้เท่านั้นนะเอ๊ะบอก
ตราบใดที่ไม่ใช่ไทยพาณิชย์ก็โอเคถ้าขึ้นต้นด้วยไม้มาลัยอันนี้เครียดเลยเครียดเลยนะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับประเด็นเนี่ยคือว่าเวลามันเกิดวิกฤตเนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างนึกออกป่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรเลยเนี่ยนะครับเกิดวิกฤตกี่ครั้งเราก็เดือดร้อนทุกครั้งนะครับเราว่าจริงไหมอาชีพที่เคยมองว่าดูดีมั่นคงอาจจะไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วว่าจริงไหมอาชีพอะไรบ้างที่เคยดูดีแล้วมั่นคงนักบินแอร์โฮสเตสเอากลุ่มอื่นไหมแล้วงานแบงค์รีสอร์ทโอ้โดดตรงเลยตอนนี้ที่ภูเก็ตถูกมากเลยนะหมื่นกว่าหรือแบบหลักร้อยหลักพันนะครับรีสอร์ทเกี่ยวข้องดารากระทบไหมดารากระทบมีอะไรอีกน้องร้านขายข้าวสารไม่น่าโดนใช่ป่ะน่าจะขายดีขึ้นไหมร้านขายข้าวสารคนเครียดต้องกินข้าวมากขึ้นเงินสำรองฉุกเฉินเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องล้อเล่นจริงไหมอันนี้จริงไหมหน่อยว่าจริงไหมหรือว่าเขาพูดกันขำๆเงินสำรองไม่ต้องมีหรอกนะครับตำแหน่งสูงเงินเดือนสูงไม่ได้แปลว่ามั่นคงอีกต่อไปจริงไหมการมีรายได้ทางเดียวเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากจริงๆใครบ้างครับที่มีรายได้ทางเดียวข้างหน้าบอกเขาบางคนบอกกูนี่แหละฟังมึงพูดนะคนที่ทำงานได้หลากหลายจะถูกเลือกให้อยู่ต่อหมายความว่าในงานประจำนะสมมติอ่ะนะเขาทำได้หลายตำแหน่งมากเลยอ่ะนะครับอย่างพี่มีน้องชายนะครับวันนั้นน้องชายมาที่บ้านแล้วมาเจอกับอาจารย์ริชชี่เบอร์เซตีแล้วอาจารย์ริชชี่ก็พูดให้ฟังถึงเรื่องหินอะไรนะหินร่ำรวยใช่ไหมหินร่ำรวยอาจารย์ริชชี่ก็บอกน้องก็มองพี่บอกว่าพี่เต้ยต้องมีเลยไหมทองเนี่ยมันโหมันช่วยโหคือน้องพี่ปกติเขาไม่เชื่ออะไรเลยพวกนี้นะครับเพราะว่าลองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แต่นั่งฟังพี่ปลาชั่วโมงนึงนั่งฟังอาจารย์ริชชี่ชั่วโมงนะครับแต่ประเด็นคือไงวะน้องพี่บอกว่าและไอ้ไหมทองมันจะช่วยได้ไหมที่จะทำให้เขาอะไม่ให้ออกตอนเกษียณคือเขาจะต่ออยู่ให้ทุกปีนึกออกไหมห้องเงินเดือนเยอะไงแต่มีรายได้ทางเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็มีความกังวลอยู่ว่าถ้าบริษัทไม่ต่อพี่ก็ถามน้องว่าแล้วถ้าไม่ต่อเนี่ยคือยังไงคือเขาจะมาบอกเราหรือว่าเขาให้เราออกน้องพี่บอกเขาไม่ได้บอกว่าให้เราออกนะเพราะว่าพอเราถึง60มันเกษียณก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องไปแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมีโอกาสอยู่ต่อเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเขาจะจ้างเราต่อพี่บอกโอ้โหน้องพี่ก็ใกล้แล้วนะแล้วพี่ก็บอกว่าแล้วทุกวันเนี้ยเขาอะเป็นคนที่บริษัทขาดไม่ได้ไหมเขาบอกเขาก็คิดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันสำคัญมันอยู่ที่ใครเป็นคนคิดเขาคิดหรือบริษัทคิดนึกออกไหมถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่บริษัทขาดไม่ได้แต่บริษัทไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นความสวยนะครับอย่าสร้างหนี้เกินตัวเพราะยามวิกฤตจะพอกทวีคูณของสะสมฟุ่มเฟือยมูลค่าลดลงอย่างน่าใจหายการกระจายความเสี่ยงเห็นผลชัดที่สุดในยามวิกฤตพอพูดถึงเรื่องนี้บางคนก็เข้าใจความหมายผิดปกติเล่นแต่หัวรัฐบาลตอนนี้กระจายความเสี่ยงไปฮานอยแล้วก็ลาวไม่ใช่นะครับไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นกระจายความเสี่ยงหมายถึงว่าเรามีรายได้หลายทางแต่ไม่ใช่ไปฮานอยไปลาวอะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าเป็นหวยออนไลน์นะครับเพื่อนแท้ที่ช่วยเหลือยามคุณลำบากจะลืมพวกเขาและอันนี้ดีที่สุดเลยสิ่งที่ไม่เคยทำไม่ได้แปลว่าเราจะทำไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องmindsetเลยนะครับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะเขาไม่คิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาคิดว่าอะไรที่เขาทำไม่ได้เนี่ยเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่เคยเรียนรู้ถ้าเขาเรียนรู้เขาก็ทำได้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของ mindset วิกฤตโควิดพ่นพิษจากกัปตันนักบินผันตัวมาขับ Grab Food ถ้าเกิดไม่เกิดวิกฤตเขาจะอยากมาขับไหมกัปตันอ่ะเขาไม่มาขับหรอกนะครับถ้าไม่เกิดวิกฤตนะแต่วันนี้ครอบครัวก็ต้องอยู่ได้ไงไอ้ที่เขาคิดว่าเขาทำไม่ได้ด้วยสแตตัสด้วยอีโก้ด้วยอะไรก็แล้วแต่วันที่ลูกเมียต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าขับก็ต้องขับจากนักบินมาสู่ร้านก๋วยเตี๋ยวท้อไม่ได้ลูกเมียรออยู่
ตกงานไม่ทันตั้งตัวนะครับสู้ชีวิตขายก๋วยเตี๋ยวนี่ไงประกาศหยุดชั่วคราวคุณยุทธวัย40ปีเป็นกัปตันมา15ปีนะตกงานแบบไม่ทันตั้งตัวเงินเดือน 300,000 ครับนึกออกไหมอันนี้คือความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะครับคราวนี้เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องดูไหมว่าอะไรที่มันทำแล้วความเสี่ยงมันน้อยโอกาสโตมันเยอะถ้าเราไม่ดูเลยเนี่ยนะครับเราก็เหมือนแมลงเม่าแหละนะครับดูนี่ก็ได้เทรนด์ที่หนึ่ง food for the future อีกเทรนด์ที่มาแรงแน่นอนในปี2021คือปีนี้นะนะครับถ้าเขาพูดว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรงในปี2015อีกเรื่องนึงนี่คือเขากำลังพูดปีนี้โดยเฉพาะ plant based อาหารที่ผลิตจากพืชที่เป็นกระแสมาแรงต่อเนื่องจากปี2020นะครับแต่จะเป็นอิมมูนซิสเต็มคือภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่จะเป็นต่อร่างกายซึ่งอยู่ในทั้งเครื่องดื่มซอฟต์ดริงค์และเครื่องดื่มเข้มข้นหรือกระทั่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรงเลยไหมโอ้ถ้ามันเป็นอันดับหนึ่งแล้วเราจะไปหาทำอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ทำไมนะครับnew normal คนไทยจะมีสุขภาพดีมากขึ้นอานิสงส์ส่งอาหารเสริมแนวโน้มโตส่วนธุรกิจแอมเวย์ฮุบตลาดลดน้ำหนักลั่นขึ้นทำเนียบ 20,000 ล้านปี62นะครับคือเราไปดูเลยแอมเวย์เนี่ยนะครับโตทุกปียิ่งเกิดวิกฤตยิ่งโตเพราะอะไรสุขภาพอ่ะนึกออกป่ะอย่างเมื่อแค่ดูพี่หญิงสาธิตสินค้าเจ๋งไหมโหตอนที่พี่ไปที่อเมริกาครับไปที่โรงงานเนี่ยเขาก็สาธิตแบบนี้นะครับให้เห็นว่ามะเร็งเนี่ยมันเกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระไม่มีทางที่เราจะหลีกเลี่ยงเราอยู่ในกรุงเทพที่โหสารพัดมลภาวะความเครียดอาหารปิ้งย่างทอดแสงแดดทุกอย่างไฟจากคอมพิวเตอร์จากมือถือจากนีออนเพราะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางถ้าเราจะไม่ให้เจอเนี่ยเราต้องมาเป็นฤาษีอยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็พูดง่ายใช้ชีวิตเป็นเหมือนคนทั่วไปอ่ะแต่ว่าเห็นไหม 20,000 ล้านประเทศไทยมีคนอ้วน19ล้านคน1ใน3แล้วพวกคนอ้วนมีโอกาสเป็นโควิดเยอะนะครับแล้วพออ้วนปั๊บเป็นไงตามมาเพียบเลยไหมมาเป็นชุดครับมาเป็นชุดนะครับคราวนี้พวกธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์ไปด้วยก็พวกเทรนเนอร์แต่พอเทรนเนอร์พอเจอโควิดปั๊บเจอปัญหาไหมปิดหมดนะครับคือโหลำบากมากตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่ว่าคนที่ไปเล่นฟิตเนสตอนนี้เขาก็จะมีเสียงมาตามสายนะขอให้เราอ่ะปิดแมสเราเว้นระยะห่างโหไหวเหรอเล่นธรรมดาก็จะตายแล้วแฮกเสือเอาแมสมาปิดอีกก็หายใจไม่ออกตายกันหมดทั้งเทรนเนอร์ทั้งคนเล่นนะคือแบบว่าคือพี่ก็มีเทรนเนอร์นะพี่ก็ไปออกกำลังกายนะครับพอ GM เดินมาปั๊บเทรนเนอร์พี่ก็จับช่วยใส่แมสหน่อยก็พี่ก็อยากจะบอกว่าก็ลองให้ GM มันมาลองเล่นดูบ้างสิแล้วมันใส่แมสมันจะเล่นไหวไหมล่ะนะครับเนี่ยมันแพงนะครับส่วนพวกดูดไขมันเหนียงอย่างเดียวนี่ล่อไป 20,000 ถ้าเหนียงกับต้นแขนก็ 44,000 ถ้าเหนียงกับต้นแขนแล้วก็หน้าท้องด้วยก็เข้าไป 93,000 ถ้าต้นขาด้วยถ้าทั้งตัวนี่ก็ 200,000 แล้วก็ผลข้างเคียงเยอะมากนะครับพวกนี้จะดีกว่าไหมอ่ะถ้าเรามี functional food อาหารที่เป็น trendy ที่เขาบอกกินแล้วสารอาหารครบแล้วเป็น plant based plant based คือมาจากพืชนะครับแคลอรี่น้อยสารอาหารครบนี่ไงอาจารย์วิชนีเบอร์สิบอาจารย์นิชิเบอร์เดทีไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยแต่ก่อนตัวขนาดนี้นะครับพวกลูกค้าดีแท็กรู้ไหมเนี่ยว่าอาจารย์นิชิแต่ก่อนตัวขนาดนี้รู้ใช่ไหมกำลังเริ่มนะครับเนี่ยพี่โอ๋เจ้าของสำนักงานบัญชีลูกค้ารู้ไหมว่าแต่ก่อนตัวขนาดนี้รู้ไหมลองวัดนะครับใช้พอยเตอร์วัดประมาณ2ไฟเตอร์ตอนนี้ขา
ขาเล็กเท่าแขนอะนึกออกไหมสุดยอดไหมเออแล้วพี่โอ๋ก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายตลาดมันใหญ่จริงๆเนี่ยพี่เอ๋ก็ออกกำลังกายไหมไม่เลยนะครับพี่เอ๋คือไม่เลยกินอย่างเดียวมีวินัยอย่างเดียว4สิงหาถึง26สิงหาโอ้22วันเองนะนี่เปรย์ใช่ไหมแต่ก่อนเปรย์ก็ไม่คิดว่าเปรย์อ้วนถูกไหมจริงๆก็ไม่ได้อ้วนเลยนะแต่พอลงแล้วเป็นไงนางแบบชัดๆนางแบบชัดๆนี่พี่หญิงนะที่ขึ้นมาพูดเรื่องวิตามินซีครับที่แล้วอ่ะเมื่อกี้ดูดิครับแต่ก่อนโหดไหมก็ดูนางกินไข่ต้มทีละ15ฟองกินไข่ต้มมากกว่าพญานาคอีกเหรอเขาให้แค่วันละ2ลูกนี่ล่อวันละ10ลูกพี่เพนเป็นไงโอ้นะพี่เพนนี่พี่ก็โหดนะคือพี่ไม่ได้อ้วนนะครับแต่ว่าทำบอลลูนหัวใจไป3เส้นแล้วนะคือไม่อ้วนแต่ว่าไขมันทั้งหมดในร่างกายอยู่ที่นี่13อ่ะไขมันช่องท้องนะครับนี่ก็พี่วุ่นนะพี่วุ่นลงไปเท่าไหร่15โลกี่เดือนกี่เดือนนะ4เดือนนี่ไขเนี่ยต้องเปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงหน่อยเป็นไงทุกวันนี้หนักไปได้อีกนะดูดิพี่อุก้าหุ่นโอ้โหนะครับดูพี่ปัดอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงถูกป่ะอย่างพี่ไว้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องอ้วนแต่พี่ไว้อยู่ด่าเรื่องผอมนอกป่ะซึ่งบูสต์เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นแต่พอได้โปรตีนปั๊บโอ้โหเป็นไงในแบบชัดๆพี่แมวเป็นไงนะชัดเจนมากพี่แมวนะครับคนนี้ใครอ่ะของลิลลี่ป่ะลูกค้าพี่ปาเหรอและที่สำคัญนะครับดูผลเลือดนะครับผลเลือดดูไตรกลีเซอไรด์จาก208ลงมาเหลือ126คอเลสเตอรอลจาก187เหลือ170 HDL หรือไขมันดีนะจาก44ขึ้นไปเป็น57นะครับแล้วไขมันเลวจาก125ถึง108คือพวกนี้มันต้องมีวิทยาศาสตร์คือต้องวัดออกมาได้เนี่ยนะครับน้องเขาก็ไม่ได้มีตังค์มากนะเขาก็เป็นพนักงานเซเว่นนึกออกปะจะขอให้กินเถอะกินยังไงมันก็ลงนะครับนี่ไข่เนี่ยออกเพื่อพยาบาลนะพี่เปิ้ลลงมาเท่าไหร่46กิโลออมลงมาเท่าไหร่ออมเนี่ยถ้าพี่ดูจากรูปเนี่ยคร่าวๆเนี่ยหายไปเลยครึ่งตัวหายไปเลยครึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจง่ายๆเลยนะครับตลาดลดน้ำหนักคือกินให้น้อยกว่าใช้ถูกป่ะถ้าใช้พันห้ากิน2,000ยังไงก็อ้วนเพราะมันกินมากกว่าใช้ถ้ากินพันห้าใช้พันห้าก็เท่าทุนแต่ถ้ากินพันสองแล้วใช้พันเจ็ดมันไม่พอพอไม่พอปั๊บมันก็มาเผาไขมันไปใช้นี่บอกว่าหลักง่ายๆให้หัวใจคือทำยังไงให้ที่เรากินไม่พอเนี่ยแต่สารอาหารครบสารอาหารครบแต่แคลอรี่ต่ำแน่นอนนะครับมันก็ต้องเป็นอาหารเสริมแหละเนอะมันก็ต้องเป็นอาหารเสริมอ่ะซึ่งเราไม่สามารถจะไปทานอาหารตามธรรมชาติให้มันได้ตามที่ร่างกายต้องการอย่างเมื่อกี้พี่กูก้าบอกอ่ะไข่ล่อเข้าไป10กว่าฟองใครจะกินไหว8ฟองแบบเนี้ยนะครับเราไม่ใช่พญานาคนะครับอันนี้ตารางเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับคนอดอาหารที่เขาไม่ลงและโยโย่เพราะอะไรเพราะว่าเขาอดปั๊บปริมาณอาหารลดลงพลังงานลดลงสารอาหารลดลงด้วยเผาผลาญก็เจ๊งระบบการเผาผลาญก็พังเพราะนั้นก็ต้องโยโย่พวกที่นับแคลอรี่ก็เหมือนกัน
นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้อาหารทดแทนปริมาณอาหารเรากินน้อยเนี่ยเพราะมันกินแทนข้าวเลยข้าวเช้าก็ไม่กินข้าวเย็นก็ไม่กินช่วงลดนะพอลดแล้วนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับสารอาหารเรากลับมากขึ้นการเผาผลาญเราดีขึ้นมันก็ไม่โยโย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หลักการก็แค่นี้นะครับเอาของเก่าออกนะครับแล้วมันก็คือตัวนี้นี่ก็คือตัวอาหารทดแทนซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวในประเทศไทยที่อย.ให้ใช้คำว่าอาหารทดแทนเนี่ยผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร meal replacement เห็นไหมครับว่ามันมาครบเลยนะวิตามินต่างๆเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ A ถึงแซ่บนะครับโปรตีนก็มีคาร์โบไฮเดรตไขมันโซเดียมโซเดียมมีหมดอ่ะนะครับแล้วโปรตีนก็คือตัวนี้ที่พี่กูก้าพูดไปแล้วนะครับแล้ววิตามินรวมก็คือตัวนี้นะครับลองดูนะใน WX เนี่ยเรากินแค่3เม็ดวันละ2มื้อสารอาหารก็เรากินกิน6อกไก่ 1.5 ชิ้นเนื้อหมู 1.5 กกเนื้อวัวบดอีก2กกกล้วย22ลูกแคนตาลูป6ถ้วยถั่วเขียว 4.2 ถ้วยถั่วกระป๋อง6ถ้วยเนยถั่ว32ช้อนโต๊ะนมไข่มันต่ำอีก7ขวดเราจะกินไหวเหรอสารอาหารมันเท่ากับกินแบบวันเอ็กซ์6เม็ดอะง่ายกว่าไหมอะนี่อะไรมันถึงลงนะครับแล้วก็ยังมีเลซิตินนะครับจัดการไขมันช่องท้องตัวนี้ก็เร่งระบบเผาผลาญมีตัวบล็อกแป้งนะครับคราวนี้การทำตลาดก็ง่ายเริ่มจากเรากินก่อนนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 30,000 บาทแล้วกินได้2เดือน2เดือน 30,000 บาทก็เดือนละ 15,000 เดือนนึงมีกี่วันก็วันละ500ก็มื้อละ250มันก็ไม่ได้แพงไหมถ้าเราจะลงทุนกินเพื่อทำธุรกิจเนี่ยมื้อละ250ไม่ได้แพงนะครับพอเรากินเสร็จปั๊บเราก็ชวนคนไปกินแบบเรานะชวนคนไปกินแบบเราเงินปันผลมันก็เยอะขึ้นเนี่ยจากเดิมเรากินคนเดียวเห็นป่ะเราก็จะอยู่ที่ประมาณ 6% นะเพราะเรากินคนเดียวเนี่ยมันหมื่นแต้มพอเราชวนคนมากินด้วยนะครับมันก็เป็น 50,000 แต้ม 50,000 แต้มเงินปันผลมันขึ้นไปที่ 12% นะครับหักให้กับแต่ละคนแล้วเราก็ยังเหลืออีก 10,000 กว่ารวมโบนัสคอร์พลัสก็เป็น 12,000 เห็นไหมเงินเริ่มคืนกลับมาแล้วแล้วถ้าเราขยายลงไปอีกช่วยเขาขยายช่วยเขามีรายได้แบบเราอะนะครับเราก็กลับมาเกือบแสน 90,000 กว่าแล้วอะง่ายไหมจริงแล้วมันง่ายมากเลยนะมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราลงมือหรือเปล่าถ้าเราเริ่มลงมือมันก็เห็นผลจริงนะครับถ้าเรามี3กลุ่มแล้วก็มีรายได้ประมาณเดือนละแสนกว่าถ้ามี6กลุ่มก็3แสนกว่าก็แล้วแต่ว่าเราจะเอากี่กลุ่มนะครับแล้ววันนี้มันไม่ได้แค่นั้นนะคนลดน้ำหนักแล้วคนอยากมีผิวดีด้วยไหมแล้วจริงแล้วคนอยากมีผิวดีเนี่ยเยอะกว่าคนอยากลดน้ำหนักนะเพราะว่าคนบางคนอ้วนยังไม่อยากลดแต่คนอ้วนทุกคนอยากมีผิวดีไหมใช่แต่คนมีผาคนผิวไม่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะลดนะนอกจากบางคนยังอยากกินอยู่ยังอยากอ้วนอยู่แต่เขาอยากมีผิวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวนี้ชุดนี้ก็ 6,000 บาทนะครับ 6,000 บาทเป็นชุดโปรโมชั่นนะได้แก้วแก้วก็พันกว่าบาทแล้วแต่ของญี่ปุ่นนะครับเนี่ยดูปิดไฟไหมนี่เห็นข้างล่างเห็นชัดปะต่างไหมเนี่ยนางแบบนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่นะอ๋อโอเคพี่น้องนางแบบโอ้โหมันยิ่งกว่าชัดอีกนะขอให้กินสม่ำเสมอนี่ไงพี่หญิงนี่ไงโอเคครับเปิดไฟนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับอันนี้พูดถึงว่าเราไม่ได้ทำเพื่อลดน้ำหนักเราทำเพื่อผิวใสอย่างเดียวเรากินถ้าเราไปชวนคนกินนะผิวไม่เห็นชัดอยู่แล้วเราผิวเราใสขึ้นคนก็เห็นแจ๋วก็คนทักมันเยอะใช่ไหมที่โรงพยาบาลนะถูกป่ะถ้าแจ๋วมีคนมากินกับแจ๋ว10คนนะแจ๋วก็มีกลับมาละ5,000กว่าบาทนึกออกไหมถ้าแจ๋วมีคนมากินแบบแจ๋ว10คนแจ๋วกลับมาครึ่งหมื่นแล้วเดือนถัดไปแจ๋วก็หาคนทำแบบแจ๋วว่า4คนโอเคป่ะไม่ใช่หาคนกินนะ10คนกลับมา5,400หาคนทำแบบเราอะทำแบบเราคือเขากินแล้วเขาหาลูกค้าด้วยโอเคไหมเขากินแล้วเขาหาลูกค้าด้วยถ้าแจวหาคนแบบนี้สี่คนแจวเหลือครึ่งแสนเลยนะเมื่อกี้ครึ่งหมื่นอันนี้ครึ่งแสนนะแล้วสี่คนเนี้ยเขามีคนรู้จักไหมมี
ถ้าเขารู้จักออกไปแค่อีกคนละแค่2คนแค่นั้นแจ๋ว 80,000 กว่านะพูดได้แจ๋วชวนมากี่คนนะ House Meeting ชวนมาอีกชวนมาอีกชวนมาหลายคนนี่บอกได้เลยชวนมาเหอะว่าเราใช้เวลาพูดแค่ชั่วโมงเดียวบอกไหมถ้ามากันแบบ10คนอย่างเงี้ยแล้วมีคนเห็นสัก 4-5 คนอย่างเงี้ยมันรวยกันทั้งหมดอ่ะมันแล้วเราไม่ใช่ไปกินหัวคิวเขานะเขาอาจจะแซงแจ๋วก็ได้ถ้าเขาไปเร็วกว่าแจ๋วบอกไหมเนี่ยก็แปดหมื่นกว่าแล้วลงมาจากนี้ไม่ต้องพูดแล้วนั่นเป็นหลักแสนแล้วเป็นหลักหลายแสนแล้วเนี่ยเห็นไหมเดือนแรกอันนี้แบบว่าอันนี้เป็นอีกออปชันนึงเรากินแล้วเราหาคนมากินได้แค่5คนสมมติเราหาไม่ได้10คนแล้วขอหาได้แค่5คนแล้วก็กลับมาละ 1,800 แล้วถ้าเราหาคนทำแบบเรา4คนเราก็กลับมาละ 27,000 แล้วถ้า4คนไปหาอีก2คนแล้วก็กลับมาละ 70,000 สรุปแล้วเดือนที่3มันแทบไม่ต่างกัน7กับ 80,000 ไม่ต่างกันนึกออกป่ะพี่บอกว่าตอนช่วงที่โควิดหนักๆแล้วคนมีปัญหากันเยอะเนี่ยอาจารย์ปราริชี่นี่ก็รับมาแสนกว่านึกออกไหมทุกวันนี้ก็ไม่ต้องทำงานประจำแล้วแสนกว่าก็โอเคแล้วแล้วยิ่งโอ้โหยิ่งไปดูเบอร์ด้วยโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้ลูกค้ามากันเต็มเลยนะครับทั้งอาจารย์ริชี่เบอร์เศรษฐีอาจารย์ริชี่คอลลาเจนมากันอาจารย์ริชี่สลิมมิ่งนะครับเน้นแท้นะครับเขาเอาเบอร์มาให้ดูปั๊บอาจารย์ได้ชี้บอกน้องจากเบอร์น้องเนี่ยอาจารย์วิเคราะห์แล้วไม่ได้เรียกอาจารย์นะลูกค้ามาเจอปราเรียกว่าหมอนะเรียกหมอเลยนะถูกป่ะใช่แม่หมอปราก็ต้องบอกเลยว่าหมอดูแล้วเบอร์เธอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจอุดตันหมอคิดว่าเธอควรต้องเข้าคอร์สอะไรสักอย่างนึงซึ่งเป็นเรื่องของการที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักโดยตรงแล้วก็ดวงจะดีมากขึ้นถ้าผิวจะใสเสร็จแล้วพวกที่มาเปลี่ยนเบอร์นะไม่มีใครซื้อเบอร์เลยซื้อคอลลาเจนแต่ไม่ซื้อนี่แทนบอกทำไมยอดขายกูไม่เพิ่มหรือเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมีเงินคอพลัสเนี่ยเงินฟรีนะเนี่ย 30% เนี่ยจะได้เป็นอย่างพวกเราอ่ะเพิ่ม 50% เลยนะถูกป่ะจากแสนเนี่ยเพิ่มอีก 50,000 เลยนะอย่างแจ๋วอย่างเงี้ยถ้าแจ๋วรับแสนก็ให้แจ๋ว 150,000 นะใช่พี่ปลาเขาไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าเขาทำมาก่อนเขาเคยถึงตำแหน่งนี้แล้วไงเขาก็เลยได้แค่30แต่อย่างแจ๋วไม่เคยแจ๋วเป็นคนใหม่พอถ้าเกิดแจ๋วเดือนอีก2เดือนแจ๋วรับแสนเขาให้แจ๋ว 150,000 ถ้าอีก2เดือนแจ๋วมี 200,000 เขาให้เพิ่มอีก 100,000 เป็น 300,000 เงินไม่น้อยนะแต่ตอนนี้เขาจ่ายไปเฉพาะในเมืองไทยมันเกือบพันล้านแล้วนะปีที่ผ่านมาเงินมันเยอะอ่ะดูคนนี้น้องมาครั้งแรกน้องชื่ออะไรนะครับพลอยน้องอ่ะชื่อนะน้องน้องกับพลอยมาครั้งแรกเจ้าอย่าบอกนะพี่ให้น้องกับพลอยทายว่าคนนี้ก็ทำอาชีพอะไร1หมอ2วิศวกรอ่ะแล้วก็3แล้วแต่ตอนนี้ใบทำอาชีพอะไรน้องว่าทำอาชีพอะไรคือบอกหมอน้องมองมาที่ตรงนี้พลอยว่าทำอาชีพอะไรน้ำพริกเขาขายน้ำพริกผักลวกอยู่ในตลาดแล้วก็สองคนนี้ไปชวนเขาทำธุรกิจลดน้ำหนักไปคุยก็คุยอยู่10ครั้งนะกว่าเขาจะเอาอ่ะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอ้วนทำไมไม่ไปชวนคนผอมไอ้คนชวนก็บอกว่าเธอขายน้ำพริกเธอมีคนรู้จักทั้งตลาดถ้าเธอลดน่ะเธอรวยแน่นอนขอให้เธอลดให้ได้แต่เขาก็ไม่มีเงินมากินไงช่วงแรกอ่ะถูกป่ะเพราะเขาขายน้ำพริกเป็นรายได้วันต่อวันแต่เขาก็ตั้งใจเขาก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เขาไปหาเงินเป็นยังไงแต่เขาก็ตั้งใจลดนะและสามีเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากสามีเขาขายเครื่องไฟฟ้าก็ได้เดือนได้เดือน7,000เองแล้วบ้านเขาก็แบบนี้นึกออกป่ะมากินสองสามหมื่นมันก็เยอะแต่เขาก็กัดฟันนะพี่ก็ไม่รู้หรอกเขาหาเงินยังไงเปลี่ยนไหม
คือถ้าเกิดว่าเขาขายน้ำพริกเขาทำได้อ่ะโอ้โหรับรองมีคนมาซื้อข้าวสารทุกวันไหมพี่บอกได้เลยพลอยนี่จะแบบว่าเร็วมากเลยนะตัวเองจะแบบว่ารายได้หลักแสนนี่ภายในเดือนเดียวเลยนะขอให้พูดให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไรคอลลาเจนคืออะไรแล้วที่สำคัญเราใช้ก่อนเราใช้ก่อนเขาเห็นหน้าเราก็รู้ต้องถ่ายหน้าไว้ก่อนเลยโดยที่ไม่มีเมคอัพเลยแล้วก็แสงธรรมชาติแล้วไม่ใช้แอปนะให้เขาเห็นจริงๆเปรียบเทียบอย่าใช้แอปไม่ว่าจะเป็น before after แล้วก็น้ำหนักถึงเราไม่อ้วนแต่เราเฟิร์มขึ้นมาได้อีกนึกออกป่ะตัวคนนี้นักเรียนเลยเนี่ยนักเรียนเลยม.6เข้ามาทำ6เดือนเนี่ยรับไปเกือบ 700,000 มันไม่ได้ยากมันรู้หรือว่าคนรู้หรือเปล่าแล้วเราไปเจอคนที่เขาอ่ะจะช่วยเราได้ไหมพวกเนี้ยพลอยก็ชวนคนมาฟังด้วยสิบ้านพี่ตู่เขาโอ้โหกว้างขวางมากนึกออกป่ะชวนมาฟังเลยคือแทนที่เราจะมาฟังคนเดียวเราชวนคนมาฟังพร้อมกับเราถ้าคนมาฟังพร้อมกับเรา 4-5 คนแล้วเขาเอาด้วยอ่ะเดือนนี้ตัวเองมีโอกาสเป็นที่ 100% เลยอ่ะนี่เห็นไหมอุ้มเริ่มต้นเรียนรู้ธุรกิจ3เดือนตั้งใจทำ6เดือนพัฒนามีรายได้6เดือนที่ผ่านมาเกือบ 700,000 นะเด็กม.6 อ่ะรายได้มากกว่าพ่อแม่แล้วป่ะล่ะส่วนน้องคนนี้ก็รายได้เดือนก็เป็นหลัก7หลักอ่ะส่วนคนนี้ไปย้อนเปอร์เซ็นต์ได้ป่ะเปอร์เซ็นต์ได้มั้ยให้ดังหน่อยนี่เป็นหมอนะดูดิเขาทำประสบความสำเร็จไปเที่ยวมาทั่วมีรายได้เพิ่มขึ้นน่ะนอกจากหมออีกเดือนละ2อีกปีละ2ล้านน่ะมันไม่น้อยนะส่วนพวกนี้ปีถึง5ล้านเนี่ยเด็กเชียงรายชื่อเหมยนั่นหมายความว่าเขาเจาะเรื่องลดน้ำหนักเลยยิ่งตอนนี้นะพอมีคอลลาเจนปั๊บนะพวกนี้อีกหน่อยจะเพิ่มเป็นเดือนละ10ล้านใช่ป่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาใช้ IGนะครับคราวนี้พี่จะบอกว่าวันศุกร์นี้นะครับจะมีน้องสาวผมตูนซึ่งเขาได้ฟังคนที่ทำไอจีเก่งที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือแฟนหมอเกมจะเล่าว่าเขาใช้ไอจียังไงในการสปอนเซอร์คนแปลกหน้าเข้าซูมนะครับห้องเดิมมาแหละตอน10โมงตรงใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวว่าเขาใช้ไอจียังไงคือวันนึงเนี่ยทำไม่ทันนะโพสเปคเยอะมากใช้ IG ในทำ questionnaire ใน IG 10โมงนะครับส่วน2คนนี้เขาก็นะครับทำเป็นคู่นะเป็นแฟนกันนะครับเนี่ยรายได้เดือนธันวาเดือนเดียวเนี่ยเข้าไปล้าน6พอมีคอลลาเจนเนี่ยพี่ว่าพวกนี้เบิ้ลเลยนะเป็น3ล้านเลยเพราะมันอีกหัวเลยโหมันเร็วไหมมันช็อตคัทไหมอ่ะนึกออกป่ะเราสำเร็จแล้วไม่ใช่แค่เรามีรายได้ที่มากแต่เรามีเวลานะครับแอมเวย์เขาก็เชิญเราไปเที่ยวถ้าเป็นระดับเพชรก็ปีละ2ครั้งถ้าสูงกว่าเพชรก็ปีละ3ครั้งอย่างเงี้ยพี่ก็ไปเที่ยวมาจนไม่รู้จะไปไหนแล้วล่ะไปประมาณ70ทริปแล้วไปก็ไปฟรีหมดนะครับเฟิร์สคลาสแล้วเราก็มีเวลาเราชอบทำบุญแล้วก็มีเวลาได้ทำบุญนะครับไปอินเดียนะครับวิกฤตครั้งนี้เดี๋ยวก็ผ่านนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกมันจะมีวิกฤตครั้งถัดไปอีกทีเมื่อไหร่เพราะวิกฤตเนี่ยมันมีเรื่อยๆนะครับดีกว่าไหมถ้าเรามีภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรเราก็สามารถที่จะไปต่อได้นะครับไม่มีอะไรที่ยังรวยง่ายไร้กังวลมากกว่าการทำชุดลดน้ำหนักบวกคอลลาเจนอีกแล้วโรงพยาบาลแถวว่าจะรู้จักคนกี่คนอ่ะต้องชวนมาดิพวกนี้ชวนมา2คนก็พอนึกออกไหมชวนมา2คนที่แบบว่าคนที่เขาอยากมีรายได้เพิ่มอ่ะมีไหมคนที่อยากรู้จักแล้วเขาอยากมีรายได้เพิ่มหรือว่าไปชวนมาทุกคนบอกโอ้ยไม่เอาหรอกกูรวยแล้วกูมาทำที่โรงพยาบาลกูทำเล่นๆแกล้งเหงาไม่นะชวนมาเลย2คนบอกมีพี่เขาจะมาเล่าว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อจะมีรายได้แล้วไม่ใช่รายได้แบบเดือนละเล็กน้อยนะรายได้เดือนละเป็นแสนโอเคครับคือเวลา MC ครับ